คนบอกคนดีผีคุ้มครองแต่เราก็ต้องทำบุญทำกุศลให้ผีด้วยนะคะคือจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีข่าวว่าผู้หญิงคนนึงเธอชอบเลี้ยงบุฟเฟ่ผีอ่ะเป็นเรื่องโด่งดังในแอป TikTok นะคะทำเดือนละครั้งแล้วก็เห็นว่าล่าสุดครบเดือนละน้องเดียเกษราบัวลอยก็ไม่ปล่อยผ่านไปดูกันซะหน่อยไหมว่าเขาเลี้ยงผีกันแบบไหนเพราะเขาเชื่อกันว่าทำบุญกับผีแล้วผีจะคุ้มครองนะคะติดตามเลยค่ะในอย่างนี้ก็ได้หรอค่ะของคาวและของหวานดูท่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงของคนใหญ่คนโตแต่สถานที่จัดทำไมมาอยู่ในสุสานใครเขาจะมากินเลี้ยงกันในนี้ล่ะคะเนี่ยชวนขนหัวลุกเพราะเขาไม่ได้ทำอาหารมาเลี้ยงคนแต่ทำอาหารเลี้ยงปะ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 ผีอย่างนี้ก็ได้หรอเปิดชีวิตคนปังเลี้ยงผียังไงให้รวยพามาเลี้ยงอาหารศพไร้ญาติที่สุสานสุดเฮียนวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มขอให้อิ่มหนำสำราญกันทุกดวงวิญญาณเลยนะคะจัดหมูกระทะ20ชุดไก่อบโอ่งหัวหมูส้มตำแตงโมลอดช่องโดนัทและเครื่องดื่มอีกเพียบมาปรุงกันสดๆที่หน้าสุสานโซโล่ตำส้มตำเหมือนเปิดร้านขายตำเสร็จก็ชิมรสต้องอร่อยแซ่บนัวในส่วนของหมูกระทะนั้นจัดเป็นชุดแล้วก็ต้องปิ้งย่างให้เสร็จสับก่อนที่จะเข้าไปจุดธูปเชิญดวงวิญญาณที่หลุมฝังศพสุสานนี้มีศพไร้ญาติกว่า300ศพศพล่าสุดเพิ่งฝังไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นการตายทุกรูปแบบตายด้วยโรคตายโหงหรือฆ่าตัวตายที่นี่เฮี้ยนติดท็อป10ของประเทศทันทีที่ปักธูปลงความเดือดของหมูกระทะก็พลุ่งพล่านเสมือนก็มีการปิ้งย่างเกิดขึ้นจริงๆอาหารทุกอย่างเหมือนเริ่มมีการกินช่วยบอกหน่อยเถอะค่ะมาเลี้ยงผีแล้วมันดียังไงล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวว่าน่ากลัวหนูนะคะภายใน1เดือนนะคะปลดหนี้ไป 400,000 บาทรอบที่แล้วที่หนูมานะคะที่นี่แล้วเขาไปเข้าฝัน2คืนติดเลยว่าเขากินไม่อิ่มแล้ววันนี้เลยต้องมากลับมาอีกก็คือมีความฝันว่าจะได้เปิดร้านต่อขนตาทำเล็บค่ะได้เปิดจริงๆค่ะจะเปิดร้านเร็วๆนี้นะคะแฟนเกิดอุบัติเหตุเกือบไม่รอดอะค่ะก็เลยบนสุสานและญาติอะค่ะที่หมอบอกจะไม่รอดอะค่ะแต่เขาก็รอดมาได้ค่ะเราจะไปทุกที่ที่มีผีไร้ญาติเพราะเรารู้สึกสงสารเขาตกดินพิธียังไม่จบยกอาหารชุดเล็กเข้ามาเสิร์ฟยันหน้าหลุมศพกันเลยทีเดียวนั่งหั่นไก่และหัวหมูปักธูปเชิญดวงวิญญาณกันอีกครั้งที่ต้องจัดเต็มแบบนี้ก็เพราะกลัวผีไม่อิ่มช่วงกลางคืนมันวังเวงไฟก็ไม่มีต้องเตรียมไฟฉายกันไปเองกลิ่นศพลอยรอบตัวไม่หยุดเสียงหมาเห่าตลอดเวลาแก๊งใจบุญนี้เขาตะเวนไปหลายหลุมศพมาแล้วเจอดีแทบทุกครั้งบางครั้งเจอเด็กมานั่งด้วยบางครั้งก็เจอเสียงแปลกๆและครั้งนี้เจอภาพปริศนาที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าคืออะไรเอาเป็นว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมความเชื่อขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วอุ๊ยน่ากลัวอย่างนี้ก็ได้หรอข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม